ที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐาโกมลวาทินค่ะขณะนี้ดิฉันกำลังมาอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุที่อาคารก่อสร้างคอนโดมิเนียม6ชั้นพังถล่มลงมาเมื่อประมาณ 16:40 นที่บริเวณย่านธัญบุรีรังสิตคลอง6ขณะนี้ภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังก็คือซากของอาคารที่ถล่มลงมานะคะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายกำลังระดมกำลังกันมาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ข้างในค่ะจากที่ได้รับรายงานเบื้องต้นขณะนี้คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนแต่ว่าความหวังของเจ้าหน้าที่ก็คือการเร่งทำงานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากแรงงานหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลการก่อสร้างอาคารหลังนี้ที่ติดอยู่บริเวณใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาค่ะบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความวุ่นวายได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พยายามที่จะเร่งทำงานระดมสรรพกำลังกันมานะคะและคาดว่าคืนนี้ก็คงจะต้องทำงานกันตลอดทั้งคืนด้วยความหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ยังรอดชีวิตค่ะสำหรับแผนการที่จะดูแลการที่จะประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณพงษ์สะทอนชนละสัจพงษ์ค่ะแผนการที่เกิดขึ้นในคืนนี้เตรียมที่จะเดินหน้ายังไงบ้างคะครับการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในตึกถล่มเนี่ยนะครับยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการไปจนไม่พบผู้รอดชีวิตแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยจากยอดที่ตัวเลขที่เราได้รับนะครับว่ามีคนงานติด33คนทำงานอยู่นะครับในหลายชั้นนะก็รอดชีวิตมาแล้วเนี่ย18คนฮะที่แน่นอนนะครับแล้วก็เสียชีวิตรวมแล้วเสียชีวิตเนี่ยขณะนี้ที่ยืนยันจากแพทย์เนี่ย2รายนะครับแต่ที่คาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ยังไม่ได้ยืนยันจากทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อประมาณชั่วโมงเศษๆที่แล้วเนี่ยเราได้รับสัญญาณชีพนะว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่4จุดนะพอเราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขณะนี้เนี่ยก็เหลือ3จุดนะก็แสดงว่าอาจจะเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สรุปในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าบริษัทที่ดูแลการก่อสร้างบริษัทนี้คืออะไรคะครับขณะนี้เนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะได้ตั้งทีมงานสอบสวนคู่ขนานไปกับการช่วยให้การช่วยเหลือนะครับก็ยังไม่ยังสรุปไม่ได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่อาคารถล่มลงมาท่านผู้ว่าได้รับรายงานว่ายังไงคะเกิดอะไรขึ้นคะก็มันมีวิดีโอที่คนเขาถ่ายได้นะครับมีวิดีโอเลยว่าตึกถล่มมาอย่างไรนะครับก็เป็นตึก6ชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จเนื้องานประมาณ 50% ถล่มลงมายุบลงมาเลยนะครับในช่วงพริบตาก็กองชั้น6ถล่มลงมาเป็นชั้นสูงสุดของอาคารใช่ครับแล้วก็มีคนงานอยู่ชั้นดาดฟ้าส่วนหนึ่งก็กระโดดลงมาได้นะครับขณะนี้เนี่ยเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็รถลามาจ้างอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยมากมายนะครับคืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งในส่วนของทหารเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานคณะรักษาความสงบเนี่ยส่งทหารเข้ามา3หน่วยเลยนะครับมีทหารม.1002นะครับทหารปตอ.1002แล้วก็ทางฐานช่างคือตอนนี้สังเกตว่ามีทั้งตำรวจทหารเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมูลนิธิทางร่วมกันอยู่ครับได้เป็นหลักแบ่งงานกันทำยังไงคะเราตั้งกองอำนวยการร่วมนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติครั้งนี้นะครับมีการประชุมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนความน่าเป็นห่วงที่สุดของการเร่งทำงานคืนนี้เนี่ยคืออะไรคะที่กลัวที่สุดก็คือว่าทางตึกที่อาคารเนี่ยถ้าเราลื้อด้วยความเร็วนะครับอาจจะพังมาถล่มทับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงพยายามเคลื่อนย้ายเฉพาะไอ้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะครับแล้วก็เจาะเป็นโพรงเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่ได้รับสัญญาณชีพค่ะคือเห็นรถเครนอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้คิดยกไม่ได้เพราะว่าในหลักการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตึกถล่มเนี่ยไม่สามารถที่ใช้รถเครนยกทันทีได้เพราะว่าเศษโลหะเศษแรงต่างจะหล่นไปทับคนที่ยังอยู่ในโพรงต่างๆเนี่ยค่ะครับก็ต้องค่อยๆใช้วิธีใช้วิธีครับอันนี้เป็นหลักการช่วยเหลือนะครับแล้วเราก็จะส่งมันจะมีออกซิเจนนะครับที่จะส่งเข้าไปนะครับมีหน้ากากออกซิเจนแล้วก็ใช้การระบายอากาศโดยการพัดลมแล้วก็ใช้หมอนลมที่จะไปแล้วเครื่องตัดทางค่ะอันนี้ส่งคนเจาะเข้าไปค่ะที่จังหวัดปทุมธานีเคยเกิดเหตุอาคารถล่มแบบนี้มาก่อนไหมคะ
ท่าที่ผมทราบนะครับมาได้ยังไม่ถึงปีดีนะครับก็ไม่มีครับก็มีภัยพิบัติอื่นๆเช่นพวกผู้ระเบิดอะไรต่างๆนะครับแต่ตึกถล่มนี้ยังไม่เห็นครับเตรียมจะดูแลในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องนี่จะต้องเชิญมาให้ข้อมูลยังไงบ้างคะคือต้องดูว่างานนี้นะครับที่เกิดปัญหาตึกถล่มเนี่ยมีใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบบ้างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ต้องดูว่าผู้คุมงานเนี่ยได้คุมตามมาตรฐานวิชาช่างหรือเปล่านะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากค่ะครับครับสวัสดีครับเสียงสะท้อนจากท่านผู้ว่าพงศธรชนลสัจพงศ์นะคะเกี่ยวกับการดูแลภาพรวมที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนในคืนนี้นะคะเพื่อที่จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ทำงานและช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารที่ถล่มลงมาอย่างน้อยคนหนึ่งที่ได้รับการยืนยันนะคะว่าขณะนี้กำลังสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่กำลังพยายามให้ความช่วยเหลือโดยนำถังออกซิเจนเข้าไปเพื่อช่วยในการหายใจนะคะช่วงนี้ดิฉันจะสอบถามจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะเป็นผู้ที่ดูแลและระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาอย่างใกล้ชิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขณะนี้จุดที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือเลยคือตรงไหนคะเป็นจุดวิกฤตนะครับก็คือฝั่งด้านทิศใต้ของจุดเกิดเหตุนะครับก็คือตั้งแต่เรามาตอนแรกเลยก็คือหลังจากที่เรานำผู้บาดเจ็บที่เดินออกมาเองอะไรได้นำออกไปส่งโรงพยาบาลจนหมดแล้วก็เจอคนที่ติดอยู่โดยไม่มากเราเอาเครื่องมือเข้าไปตัดแล้วก็ช่วยเหลือออกไปได้ในชุดแรกนะครับเกือบ20คนนั้นออกไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่เราค้นหาคือชุดเจ้าหน้าที่ค้นหาเนี่ยเข้าไปเจอการส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็คือเป็นจุดฝั่งทิศใต้ของจุดเกิดเหตุนะครับเราพูดคุยกับคนเจ็บคนนี้รู้เรื่องนะครับเป็นผู้ชายเป็นคนไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวสลิงมีคนตอนจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาทำงานอยู่6คนแต่วิกฤตเลยคือตอนนี้เราคุยกับเขาได้แค่คนเดียวส่วนอีก5คนเนี่ยทุกคนนิ่งสนิทหมดแล้วเราเห็นแต่อวัยวะอย่างเดียวที่พบเห็นเขาก็คือเขานอนเอียงตัวนะครับแล้วก็ถูกคานปูนขนาดใหญ่เนี่ยทับตั้งแต่เอวลงไปจนถึงปลายเท้านะครับเวลาที่เขาพูดคุยเนี่ยเขาส่งเสียงแสดงความเจ็บปวดหรือว่าทรมานยังไงบ้างตอนแรกนะครับเนื่องจากเขาเป็นผู้ชายแข็งแรงเป็นผู้ชายกำยำแข็งแรงเขาไม่ได้ร้องโอดโอยนะครับเพียงแต่หน้าตาตื่นตระหนกแล้วก็คือตกใจอย่างหวาดกลัวสุดขีดนะครับแล้วก็ไม่ได้คือบอกว่าเขาเป็นบาดเจ็บตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าตอนนี้คือประมาณเกือบ5ชั่วโมงแล้วที่เราเจอเขาตอนแรกที่เราเอาเจ้าหน้าที่พยาบาลของเรานะครับแล้วก็หน่วยพยาบาลของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เนี่ยเข้าไปมุดดูไปให้วัดชีพจรวัดแซดจริงๆเราให้ออกซิเจนตามเครื่องวัดที่บอกมานะครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยวิกฤตเลยคือเขาเออร์เลอร์เหมือนจะช็อกนะครับเราก็ต้องรีบระดมให้หมอเข้าไปดูอาการเขาแต่ตอนนี้ก็คือเขาอยู่ได้เพราะออกซิเจนที่เราให้แล้วนะครับค่ะการฉีดออกซิเจนให้นี่คือต้องค่อยๆทำยังไงคะต้องจำเจ้าหน้าที่แพทย์เข้าไปบริเวณนั้นเลยใช่ไหมคะเราเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องตอนนี้เขาเนื่องจากหลายชั่วโมงแล้วเราก็ไม่สามารถให้น้ำเขาดื่มได้ด้วยก็คือได้แค่หยอดสายยางหยอดไปเลี้ยงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยที่บอกว่าวิกฤตเลยคือตอนนี้จากเดิมที่เขาดูแข็งแรงดีแต่เนื่องจากเวลามันเนิ่นนานไปแล้วแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆคือจากสภาพผมดูแล้วประเมินจากการที่สิ่งโครงสร้างต่างๆยังทับเขาอย่างแน่นหนาเนี่ยโอกาสออกเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงครับค่ะคืนนี้เจ้าหน้าที่จะแบ่งงานกันทำยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้มีกี่โซนที่ต้องดูแลและจะแบ่งงานกันคือตอนนี้นะครับที่เราได้ยินเสียงคุยพูดคุยด้วยก็คือที่เราเห็นข้างหลังเลยตรงนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกของจุดเกิดเหตุนะครับตรงนี้เราลุยเข้าไปลึกเลยเราตอนแรกนี่คือเราให้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดเพื่อเงียบแล้วเราจะส่งให้เขาส่งสัญญาณเสียงออกมาเราได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาติดแต่แขนอย่างเดียวแต่เราเจาะเราลุยเข้าไปข้างในแล้วยังไม่เจอตัวเขาแต่ยังได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเขาบอกว่าเขาติดแขนอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาบอกติดลำตัวแต่หน้าเป็นหัวก็คือสร้างประหลาดทางที่มันถล่มลงมาจนคือมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากช่องเล็กช่องน้อยเท่านั้นเองตอนนี้เราลุยเข้าไปนะครับเราใช้เครื่องเจาะทะลวงเข้าไปก็คือจะเพื่อเจอตัวเขาให้ได้แต่ว่าฝั่งกัปตันคือฝั่งทิศตะวันออกฝั่งโน้นเราก็ให้ทำการค้นหาเหมือนกันแต่ว่าเราได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาลึกเหมือนกันเราก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะครับผมก็เลยประเมินว่าตรงจุดฝั่งระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเนี่ยน่าจะเป็น2คนที่เป็นคนเดียวกันนะครับหมายความว่าตอนแรกจากที่ได้ยินการส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือหลายๆเสียงตอนนี้เหลือเพียงเสียงเดียวที่เจ้าหน้าที่ได้ยินตอนนี้เหลือเพียงเสียงเดียวที่พูดคุยได้นะครับเหลือเพียงเสียงเดียวแล้วแต่ว่า
ที่พบเห็นเลยเนี่ยน่าเป็นห่วงเราขอให้โอกาสเขาจนวินาทีสุดท้ายเราจะไม่ประเมินว่าเขายังเรายังประเมินว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราจะทำงานด้วยความระมัดระวังให้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วเราจะหรือเมื่อสักครู่นี้มีวิศวกรที่มีผู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมาดูแล้วแล้วก็มองเห็นในวิธีเดียวกันกับของเราเลยก็คือว่าจะให้หรือทีละชั้นจากข้างบนเพื่อไม่ให้โครงสร้างใหญ่ๆที่ยังคาอยู่เนี่ยถล่มลงมาทับผู้บาดเจ็บให้เป็นความยากลำบากที่สุดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่รู้สึกเป็นห่วงเนี่ยคืออะไรคะตอนนี้ก็คือโครงสร้างที่พังถล่มลงมาแต่ยังไม่สนิทนะครับคือเป็นเสาปูนใหญ่ๆที่พังมาและคาเอาไว้นะครับก็พวกโครงสร้างนั้นน่ะเราตรวจสอบแล้วมีโอกาสที่จะพังถล่มซ้ำอีกทีนึงได้เหมือนกันครับค่ะสรุปว่าในเบื้องต้นขณะนี้รายงานที่ทางพี่ได้เนี่ยก็คือมีผู้เสียชีวิตครับทั้งหมดกี่คนก็คือจุดแรกเลยนะครับเป็นผู้ชายที่เป็นผู้บาดเจ็บช่วยออกไปแล้วก็ไปเสียชีวิตรวมกับพี่รอพอนะครับแล้วก็ตอนเย็นที่ผมเข้ามาจุดแรกเลยที่ได้รับความร้องขอว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจมากคือเป็นคุณแม่กอดลูกแล้วก็เสียชีวิตคาเลยก็คือตอนนั้นเราไปขึ้นไปดูหวังว่าเพราะว่าอีกนิดเดียวเขาก็จะพ้นจากซากของอาคารแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแค่80เซนเองนะครับคือทุกอย่างแต่ก็ไม่ทันการคือเขาถูกทับแต่ตอนนี้เราช่วยเขาออกมาได้แล้วก็คือเป็นคุณแม่กับลูกในอ้อมกอดเลย2รายแล้วก็ผู้ชายฝั่งโน้น1รายรวมจุดเกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิต3นะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่ช่วยเหลือออกไปในตอนแรกไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รวมเป็น4ศพนะครับตอนนี้แต่ส่วนที่เห็นอยู่ต่างๆที่เห็นแล้วเงียบอยู่เนี่ยเรายังไม่คิดว่าเขาเสียชีวิตนะครับเราจะให้โอกาสเขายันวินาทีสุดท้ายครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการเร่งทำงานแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะคะจุดที่สำคัญอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูอธิบายก็คือจุดที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกซากทั้งหลายเนี่ยทับอยู่แต่ว่าก็พยายามที่จะส่งเสียงสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และการช่วยเหลือก็คือพยายามใช้สายออกซิเจนเข้าไปนะคะเพื่อพยุงเพื่อที่จะนำผู้ชายที่กำลังสื่อสารได้นั้นออกมาค่ะส่วนท่านอื่นๆที่ก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หมดหวังนะคะพยายามที่จะค่อยๆรื้อซากต่างๆของอาคารที่ออกมาแล้วค่อยๆพยายามที่จะเข้าไปเพื่อนำตัวผู้ที่รอดชีวิตออกมาความน่าเป็นห่วงความวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือต้องระมัดระวังไม่ให้ซากยิ่งทับลงมานะคะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงและคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งทำงานกันตลอดทั้งคืนด้วยความหวังว่าจะต้องช่วยผู้ที่รอดชีวิตเพิ่มเติมให้ได้ค่ะขณะนี้จนถึงขณะนี้ที่มีรายงานก็คือผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนนะคะจากเหตุการณ์อาคารก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นที่บริเวณธัญบุรีรังสิตคลอง6พังถล่มลงมาตั้งแต่เวลาประมาณ 16:40 น.ค่ะ